ทำไมเรื่องนี้ถึงกำลังถูกจับตาแน่นอนเรื่องคุณใบเตยกับดีเจแมนวันที่15ให้รอจับตาแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้เสียหาย Forex 3D ซึ่งเขาเปิดเพจคุณผู้ชมคราวนี้ไปโยงดารานักแสดงอีกคนหนึ่งตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนะฮะแต่สั้นๆเขากำลังพูดถึงใครป้ายเขากำลังพูดถึงดาราชายท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วดาราคนนี้ทางเพจเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลหลุดออกมาว่า database หรือว่าฐานข้อมูลแม่ทีมเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วดันมีชื่อของดาราชายคนนี้เป็นระดับแม่ทีมซึ่งทางด้านของเพจบอกว่าก่อนหน้านี้เคยส่งข้อมูลให้กับรายการต่างๆแล้วเพื่อจะให้ดาราชายชี้แจงแต่ดาราชายคนนี้ก็ยังเงียบอยู่ที่สำคัญก็คือเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยจะได้รู้ว่าคุณเกี่ยวข้องขนาดไหนประเด็นก็คือถ้าไม่ออกจะเปิดชื่อใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะเอาจริงถามว่าดาราคนนี้เป็นใครอันนี้เป็นข้อมูลแต่ขออนุญาตจะไม่เอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไปพาดพิงเขาแต่ว่าคนใกล้ชิดดาราท่านนี้ชี้แจงกับอมรินทร์มาแล้วนะฮะว่าพระเอกคนนี้จริงๆแล้วเขาก็คือผู้เสียหายเหมือนกันแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นแม่ทีมอะไรเลยถามว่าทำไมคนใกล้ชิดถึงกล้าบอกว่าดารานักแสดงวัยรุ่นท่านนี้ถึงไม่ได้เป็นแม่ทีมเพราะเขาบอกเขาอยู่ใกล้ชิดดาราคนนี้ถ้าสมมุติว่าดาราเป็นแม่ทีมก็ต้องชวนเขาด้วยแต่เขาเองก็ไม่ได้ชวนแล้วดาราคนนี้กลับกลายเป็นฝ่ายเสียเงินนะฮะให้กับ Forex 3D ประมาณนี้แหละครับอีกอันนึงที่กำลังจับตาดูเนี่ยนะครับเมื่อมีข่าวลือกันไปต่างๆนานาว่าใบเตยกับดีเจแมนวันที่15จะไปไหมทนายเจมยืนยันนะครับว่ายังไงก็ไปตัดภาพไปที่ทนายเจมสุดท้ายน้องสองคนยังอยู่เมืองไทยไม่ได้ทุกวันนี้อยู่เมืองไทยค่ะไม่ได้ไปไหนแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในไทยตลอดพร้อมที่จะไปชี้แจงกับ DSI ในวันที่15คือตอนนี้คนลือบอกว่าตัวของทนายเจมที่วันนี้เราไปเจอนะคะทนายเจมกำลังหาทางลงหรือเปล่าคืออย่างนี้บางคนบอกทนายเจมรีบหาทางลงเถอะไม่งั้นทนายเจมอาจจะเสียที่สำคัญก็คือแนะนำถึงขนาดบอกกันนะฮะให้จ้างมอเตอร์ไซค์มาชนยอมเจ็บตัวดีกว่าเสียหน้านะปรากฏทนายเจมบอกเอาจริงผมไม่ได้มองว่าเสียหน้านะที่สำคัญก็คือผมยึดหลักตามกฎหมายอะไรก็ตามที่มันเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีผมต้องอธิบายให้กับลูกความเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดอันนี้ถูกต้องเลยยังไงทนายก็ต้องช่วยลูกความขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทนายเจมยังบอกด้วยว่าเอาจริงที่ทุกคนอยากรู้เลยวันที่15พอไปถึงแล้วเนี่ยจะยังไงต่อฝ้ายคือตัวของทนายเจมบอกว่ามันจะเป็นตามขั้นตอนอยู่แล้วนะคะทุกคนเขาไม่ได้กังวลคุณผู้ชมมันก็จะเหมือนกับเวลาตำรวจออกหมายเรียกอะค่ะเราก็ไปตามหมายเรียกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็มีแนวทาง2แนวทางเนี่ยดูเต็มๆเลยตัวอาจจะเล็กเมื่อพนักงานสอบสวน DSI ส่งหมายเรียกมาเข้าพบตามหมายเรียกในวันที่15 2ทางคือ1ปล่อยตัวกลับเพราะให้ข้อมูลละหรืออาจจะมีอำนาจในการควบคุมตัวไว้ก็ได้แต่ถ้าไม่เข้าพบตามหมายเรียกเนี่ยทาง DSI มีอำนาจออกหมายจับแต่อันนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะจะไปแน่ทีนี้พอไปถึงในชั้นอัยการน่ะนะคะอัยการก็จะมีแนวทาง2 อย่างก็คือ1สั่งฟ้องเมื่ออัยการสั่งฟ้องจำเลยก็มีโอกาสได้ประกันตัวเช่นเดียวกันหรือสั่งไม่ฟ้องอันนี้เป็นอีกแนวทางนึงแต่เมื่ออัยการสั่งฟ้องแล้วไม่ได้ประกันตัวอันนี้มันก็จะเหมือนกรณีของคุณพิงกี้เดี๋ยวก่อนนะมันมีในส่วนของพนักงาน DSI ที่จะต้องไปถึงถูกมั้ยฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นก็คืออัยการสั่งให้สอบเพิ่มแล้วก็พอไปถึง DSI DSI เนี่ยอาจจะปล่อยตัวก็ได้เพราะคุณต้องไปแจ้งใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานเพิ่มเติมแต่หลังจากนั้น DSI พอรวบรวมเสร็จ DSI จะส่งอัยการซึ่งพอไปถึงอัยการอันนี้เราต้องวัดใจว่าจะโยนไปที่ศาลเลยหรือเปล่าเพราะถ้าโยนไปศาลจะเหมือนพิงกี้ซึ่งของพิงกี้โยนให้ศาลท่านเป็นคนตัดสินใจว่าให้ประกันหรือไม่ประกันแสดงว่าถ้าฟังจากทนายเจมยังมองว่ากรณีนี้วันที่15ยังได้กลับมาใช่ค่ะลองฟังเสียงทนายเจมหน่อยฮะณ วันนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตั้งแต่ชั้น DSI เลยนะครับเพื่อ DSI ได้พิจารณาพยานหลักฐานในฝั่งของเรานะครับแล้วก็ถ้าพนักงานสอบสวนหรือ DSI ยังมีคำสั่งฟ้องไปนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอความเป็นธรรมให้พนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานตามประเด็นของเราได้อีกชั้นหนึ่งนะครับคือ2ชั้นก่อนที่จะไปถึงศาลนะครับพอไปถึงศาลแล้วเนี่ยก็เราก็อาจจะร้องขอความเป็นธรรมจากศาลเพื่อขอให้ไต่สวนก่อนที่จะมีคำสั่งไม่ไปให้ประกันตัวนะครับโดยที่เราขอเอาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาลนะครับเพื่อให้ดูว่าเอ๊ะเราเคสของเราเนี่ยมันต่างจากเคสอื่นๆนะประมาณนี้ครับขนาดเดียวกันวันนี้ทนายเกิดผลคือกำลังจะบอกว่าวันนี้ทุกคนจับตาเอาจริงประเด็นมันอยู่ที่ว่าไป DSI 15ใครเป็นคนตัดสินให้ประกันเพราะยังไงโดนข้อหาแล้วนึกออกใช่ไหมฮะ
ทนายเกิดผลผู้น่าสนใจอยู่ที่พนักงานสอบสวนถ้าจะมีการคุมตัวดีเจแมนเอาไว้เลยหรือไม่ถ้าคุมตัวดีเจแมนก็จะได้รับสิทธิ์ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ถ้าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะมองว่ามันมีเรื่องความเสียหายเยอะพนักงานสอบสวนคือดีไอส่งศาลเลยให้ศาลชี้ขาดอันนั้นเนี่ยให้วัดใจเหมือนพิงกี้แล้วก็คือ DSI ก็คือส่งศาลเป็นคนตัดสินแต่ก็ต้องดูว่า DSI เขาคัดค้านประกันตัวไหมซึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะเราคงไม่รู้ว่า DSI จะยังไงแต่ถ้าเป็นไปตามนี้สมมุติส่งศาลเลยอันนี้แหละฮะวัดใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น15ฟังเสียงทนายเกิดผลนะฮะเริ่มเดินทางเข้าไปพบ DSI เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนของ DSI จะมีคำสั่งแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วก็จะให้สอบปากคำใช่ไหมครับเมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการควบคุมตัวเลยหรือไม่ถ้าควบคุมตัวก็ต้องขังไว้ก่อนและประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่ง DSI ก็เป็นพนักงานสอบสวนเหมือนกันนะครับแต่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษแต่ถ้า DSI เห็นว่าจะต้องฝากขังก็ต้องไปประกันตัวที่ศาลขบวนการก็เหมือนกับตำรวจพนักงานสอบสวนในท้องที่ทั่วประเทศครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตำรวจในสถานีตำรวจก็ต้องเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุแต่ DSI เป็นคดีพิเศษมีอำนาจควบคุมและสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักรเช่นเดียวกับกองปราบปรามครับขอบคุณครับที่ดีเจที่นั้นก็คือถ้าสมมติว่าแจ้งข้อกล่าวหาแล้วฝากขังเลยสู่ศาลศาลจะดูว่าประกันหรือไม่ประกันถ้าเป็นไปตามแบบนี้อันนี้พูดกันตามตรงอันนี้แหละน่าห่วงวันที่15แต่ถ้าสมมุติพนักงาน DSI คือไม่ได้คัดค้านการประกันแล้วขอสอบเพิ่มก็ได้ยังอยู่ก็วัดใจกันตรงนี้แหละฮะวันนี้วันที่อะไรนะวันที่13แมนกับใบเตยอยู่ไหนวันนี้อยู่เนี่ยแหละค่ะขอดูล่าสุดหน่อยนะฮะเอาดีเอาใบเตยก่อนก็ได้ป้ายใบเตยน้องใบเตยเป็นการโพสต์ภาพล่าสุดวันนี้วันที่13เนี่ยนะคะโพสต์ภาพกับน้องเวทมนต์ลูกสาวค่ะแต่คือเหมือนกับแชร์รีแชร์สตอรี่มาแล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจคุณใบเตยก็โพสต์แล้วก็เหมือนกับจะขอบคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เหมือนกันโพสต์ภาพครอบครัวเหมือนกันที่คนอื่นๆเนี่ยให้กำลังใจมาแต่ทนายเจมยืนยันแล้วค่ะว่ายังอยู่ในไทยทั้งคุณแมนทั้งคุณใบเตยไปป่ะคำถาม15ไปแน่นอนค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นฟันธง15ไม่หนีนะฮะไปพบ DSIDSI จะวัดใจส่งสารเลยไหมนี่แหละฮะจุดเปลี่ยนอ่ะจบตรงนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ